มันจะเจอภาพของเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าน้องไนยังไงนะที่พ่อแม่เขาเชื่อว่าสื่อมีพลังจิตสื่อสารกับพระพุทธเจ้าได้พวกแล้วก็บางทีก็ผู้ใหญ่ไปกราบไหว้แล้วก็บอกว่ามีอะไรนะพญานาคใช่พญานาคเจ็ดเศียรอะไรวะแล้วไปตัดต่อมาจากละครผมเห็นฮะแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรผมก็ไม่สนใจนะมันไร้สาระมากไม่รู้คนอื่นเจอความรู้คุณหนกเจอแบบอะไรฮะที่เล่น Facebook ช่วงนี้แล้วถ่ายไปเรื่อยๆมันจะเจอภาพของเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าน้องไนยังไงนะที่พ่อแม่เขาเชื่อว่าสื่อมีพลังจิตสื่อสารกับพระพุทธเจ้าได้พวกนี้แล้วก็บางทีก็ผู้ใหญ่ไปกราบไหว้อ๋อเจอแล้วก็บอกว่ามีอะไรนะพญานาคใช่พญานาคเจ็ดเศียรอะไรวะแล้วไปตัดต่อมาจากละครผมเห็นฮะแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรผมก็ไม่สนใจนะมันไร้สาระมากพอดีเอามาอ่านข่าวเพราะว่ามีคนไปถามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณพวงเพชรคุณพวงเพชรบอกคือเรื่องนี้เป็นหน้าที่ตำรวจสำนักงานพระพุทธศาสนาเนี่ยจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆ์แล้วก็วัดส่วนคนที่มีพฤติกรรมอะไรแบบทำนองนี้เนี่ย มันต้องเป็นเรื่องของตำรวจเข้าไปดูว่าเข้าข่ายหลอกลวงหรือเปล่าดูว่ามันเป็นเรื่องของการหลอกลวงไหมหลอกลวงคนอื่นไหมก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะฮะ เรื่องนี้อีกคนหนึ่งที่พูดเรื่องนี้ก็คือคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมนะฮะที่บอกว่าเด็ก8ขวบอ้างว่าเป็นร่างอวตารขององค์เพชรพัทละนาคานาคราชสามารถที่จะเชื่อมจิตได้ก็ให้กรมกิจการเด็กเข้าไปดำเนินการตรวจสอบนะฮะแล้วก็แต่ว่ามันก็มีประเด็นที่จะต้องไปตรวจสอบไปดูถึงพ่อแม่ด้วยนะครับว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเชื่อหรือว่าทำแบบนี้นี่นะฮะส่วนถ้าจะมีคนอื่นเชื่อเนี่ยบางทีเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้แต่ว่ายังไงก็ตามแต่เรื่องนี้เนี่ยมันต้องไปดูถึงพ่อแม่ด้วยว่าทำไมถึงให้ลูกมาทำอย่างนี้คือเด็กมันก็ต้องอยู่ในวัยของเขานะไม่ใช่ให้เขามาทำแบบนี้แล้วยังมีคนไปกราบไหว้เลยนะคือผมไม่ห่วงอะไรหรอกไม่ห่วงคนกราบไหว้ไม่ห่วงพ่อแม่เขาด้วยแต่ห่วงอนาคตของเด็กคนนี้ใช่ไหมถูกเนี่ยเขาถูกปลูกฝังมาแบบนี้ถูกทำให้เชื่อว่าเป็นแบบนี้มันเห็นแล้วไม่ได้น่านับถือเลยนะเห็นแล้วสงสารก็มีคนไปนับถือนะสังคมเรานะโอ้โหสังคมเราเนี่ยเหมือนกับจะอย่างว่าแหละประชาชนก็หลากหลายมีกลุ่มคนที่รู้ไม่เท่าทันหรือว่าจะเชื่ออะไรได้ง่ายๆแบบนี้อยู่เสมอนะฮะต้องมีมากบ้างน้อยบ้างแต่ต้องมีนะใช่จะประเภทที่ไม่มีคนเชื่อเลยเนี่ยสนิทเลย 100% ไม่มีทางใช่ไหมเมื่อกี้เราก็เห็นคนเข้าไปคุกเข่าไหว้คนแก่ด้วยนะมีอายุด้วยมันจะพูดยังไงนะครอบครัวของเด็กคนนี้ทางการต้องเข้าไปคุยใช่ใช่จริงๆนะเอ้ยคุณเป็นพ่อเป็นแม่คุณอยากให้ลูกคุณเป็นแบบนี้จริงๆโหเรื่องแบบนี้ต้องถึงมือของกระทรวงพัฒนาสังคมต้องถึงมือของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกอ่ะมันไม่รู้เดี๋ยวนี้มันอย่างว่าแหละมันมีโซเชียลนี่แหละมันมีโซเชียลที่ช่วยกระพือโหมข่าวอะไรที่มันโอ้โหกระจายไปใช่ไหมฮะกระจายไปอย่างชนิดที่ไม่รู้กี่ทอดแล้วพอไปถึงไหนต่อไหนเนี่ยคนที่รับรู้ข่าวปลายทางก็พร้อมที่จะกระจายข่าวไปต่อแต่ในทิศทางที่มันผิดเพี้ยนบิดเบือนนะบางทีอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองบิดเบือนข่าวนะแต่ก็ตกอยู่ในกระแสที่พลอยทำให้ข่าวเท็จเนี่ยมันเท็จยิ่งขึ้นแล้วมันไปไกลจากต้นตอมากเกี่ยวข้องนะครับเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเรื่อง